สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดู IPO หุ้นบริษัท JD Foods จำกัดมหาชนหรือหุ้น JDF นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดู IPO หุ้นบริษัท JD Foods จำกัดมหาชนหรือหุ้น JDF นะครับซึ่งทางบริษัทก็ได้มีการเสนอขาย IPO หุ้นจำนวน150ล้านหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปนะครับในราคาหุ้นละ2บาท60สตางค์ซึ่งก็เปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่31มีนาคม2565นี้นะครับโดยที่มูลค่าที่ตาไว้ในหุ้นหรือว่าราคาพาก็อยู่ที่50สตางค์ต่อหุ้นตัวหุ้น JDF นะครับก็จะเป็นหุ้นที่เข้ามาเทรดในตลาดเซตนะครับโดยที่หุ้น JDF ก็จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับสำหรับบริษัท JD Foods จำกัดมหาชนนะครับเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารซอสไส้ขนมอาหารอบแห้งแบบครบวงจรนะครับตามความต้องการของลูกค้าก็เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ OEM นะครับก็คือรับจ้างผลิตในส่วนของพวกเครื่องปรุงรสอาหารซอสไส้ขนมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของทางบริษัทด้วยนะครับอาทิเช่นผงปรุงรสและไส้เบเกอรี่ตาโอเคนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นนั่นเองนะสำหรับจำนวนหุ้นที่ IPO ในครั้งนี้นะครับก็ตามที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือ150ล้านหุ้นนะครับก็จะแบ่งมาเป็นในส่วนของผู้มีอุปการะคุณของบริษัทจำนวน15ล้านหุ้นพนักงานของบริษัท7ล้าน5แสนหุ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของบุคคลทั่วไปนะครับอีกจำนวน127ล้าน5แสนหุ้นนั่นเองนะครับสำหรับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการ IPO ในครั้งนี้นะครับก็คือประมาณ 370.50 ล้านบาทซึ่งวัตถุประสงค์ในการ IPO ในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการนำเงินมาชำระเงินกู้ยืมจำนวนประมาณ200ล้านบาทโดยประมาณนะแล้วก็นำเงินมาวิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูงประมาณ40ล้านบาทนำมาขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ประเทศจีนตอนใต้แล้วก็ประเทศอินเดียจำนวนประมาณ30ล้านบาทแล้วก็นำมาพัฒนากระบวนการผลิตและจัดซื้อเครื่องจักรระบบเทคโนโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับสายงานผลิตใหม่จำนวนประมาณ25ล้านบาทแล้วก็นำมาเพื่อจัดซื้อระบบพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตและยอดขายที่เพิ่มขึ้นประมาณ32ล้านบาทแล้วก็อีกที่เหลือประมาณ43ล้านบาทนะครับก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทนั่นเองสำหรับสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นในงบปี64ของตัวบริษัทนะครับรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้หลักของตัวบริษัทซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 98.5% นะครับที่เหลือก็จะเป็นรายได้อื่นๆประมาณ 1.5% ซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้หลักของเขานะครับเราก็จะพบว่ารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและสินค้ารับจ้างผลิตนะครับหรือว่า OEM สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 91.85%ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตัวบริษัทซึ่งก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 6.65% โดยที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลูกค้าภายในประเทศนะประมาณ 93.56% นะครับที่เหลืออีกประมาณ 6.44% ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศโดยที่สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลังจากที่ IPO แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของกลุ่มครอบครัวหอสัจกุลนะครับถืออยู่ที่สัดส่วนประมาณ 54.87% นะครับรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของนางสาวรัตนาเอื้อประเสริฐศักดิ์นะครับถืออยู่ที่สัดส่วนประมาณ 18.28% ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในงบปี62ถึงปี64เราจะพบว่าในปี62นะครับรายได้รวมของตัวบริษัทก็อยู่ที่ประมาณ 661.45 ล้านบาทพอมาในปี63นะครับรายได้รวมก็ลดลงมานะครับอยู่ที่ 592.18 ล้านบาทซึ่งพอมาในปี64นะครับรายได้รวมก็ลดลงอีกแล้วนะครับก็ลงมาอยู่ที่ 585.70 ล้านบาทเราจะเห็นว่ารายได้รวมของตัวบริษัทก็
ลดลงมาทุกปีนะครับซึ่งอันนี้มันก็เกิดจากในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็มีผลทำให้บริษัทคู่ค้านะครับรายได้ของเขาก็ลดลงซึ่งมันก็กระทบมาที่ทางบริษัทด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขาค่อนข้างที่จะอิงในส่วนของคู่ค้าพอสมควรเหมือนกันถ้าเรามาดูในส่วนของรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้านะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้ตรงส่วนนี้มันก็ลดลงมาทุกปีนะครับในขณะที่รายได้อื่นๆเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเกือบจะทุกปีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับจนทำให้รายได้รวมของตัวบริษัทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่นะในส่วนของรายได้อื่นๆนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับมันค่อนข้างที่จะสวนทางกับรายได้รวมที่เกิดขึ้นนะเพราะว่ารายได้รวมลดลงนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ยังมีแนวโน้มว่ามันเท่าเดิมหรือว่ามีการเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็เลยมีผลทำให้กำไรสุทธินะครับในปี62เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 106.10 ล้านบาทแต่พอมาในปี63นะครับก็ลดลงมาอยู่ที่ 57.20 ล้านบาทแล้วก็ในปี64นะครับก็ลดลงมาอยู่ที่ 45.39 ล้านบาทก็คือกำไรสุทธิก็ลดลงมาทุกๆปีนะครับเราจะเห็นว่าอัตรากำไรสุทธิหรือว่า Net Profit นะครับก็ลดลงมานะตั้งแต่ปี63ปี64นะครับปี62เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.04% ปี63ลดลงมาอยู่ที่ 9.66% นะครับแล้วก็ปี64ก็ลดลงมาอยู่ที่ 7.75% ซึ่งถ้าเราไปดูหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเขานะครับเราจะพบว่าอัตรา Net Profit ของหุ้นเหล่านั้นนะครับค่อนข้างที่จะสูงกว่านี้นิดนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็อัตรา Net Profit ค่อนข้างที่จะดีกว่าด้วยนะครับสำหรับในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทในงบปี64เราจะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 862.12 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 586.68 ล้านบาทแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 275.44 ล้านบาทซึ่งเมื่อคิดเป็นค่า DE นะครับในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.13 เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในส่วนของวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการ IPO ในครั้งนี้นะครับก็จะเอามาชำระหนี้ประมาณ200ล้านบาทซึ่งถ้าเอา200ล้านบาทนะครับมาลบกับหนี้ในปัจจุบันก็คือ586.68ล้านบาทก็จะเหลือหนี้ประมาณ386.68ล้านบาทนะครับซึ่งมันก็น่าจะทำให้ตัวบริษัทแบกรับหนี้ลดลงนั่นเองนะครับสำหรับค่า PE ของตัวบริษัทนะครับถ้าเราคิดจากราคา IPO ก็คือ2บาท60สตางค์หารกับในส่วนของกำไรต่อหุ้นที่เขามีการคิดออกมานะครับจากกำไรต่อหุ้นหลังจากที่ IPO แล้วก็คือประมาณ7สตางค์กว่าๆก็จะได้ค่า PE ประมาณ34เท่านะครับก็ถือว่าค่า PE ก็สูงใช้ได้เหมือนกันนะโดยที่จำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับหลังจากที่ IPO แล้วจะอยู่ที่600ล้านหุ้นนะครับสำหรับความเสี่ยงของหุ้น JDF หรือว่าบริษัท JD Foods จำกัดมหาชนนะครับหลักๆเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทคู่ค้าเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขานะครับก็จะมาจากในส่วนของการรับจ้างผลิตรับจ้างจัดทำตามที่ลูกค้าสั่งซื้ออะไรพวกนี้นะครับพวก OEM อะไรแบบนี้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าบริษัทคู่ค้านะครับมีการไม่ต่อสัญญาหรือผลประกอบการของบริษัทคู่ค้าไม่ได้ออกมาดีนะครับอาจจะมีผลกระทบอะไรต่างๆเข้ามากระทบมันก็น่าจะส่งผลกระทบมาที่ทางหุ้น JDF ด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าในส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่น่าจะเป็นความเสี่ยงหลักๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจหุ้น JDF นะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะตัวบริษัทเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคู่แข่งอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างในตลาดหุ้นที่เขามีการรายงานออกมานะครับก็จะมีหุ้น NRFหุ้น RBF แล้วก็หุ้น XO นะครับซึ่งก็ทำธุรกิจใกล้เคียงกันก็ต้องไปศึกษาในส่วนตรงนี้ประกอบด้วยนะว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าแต่ถ้าใครที่ไม่อยากจะเข้ามาจอง IPO นะครับหรือจองไม่ได้นะซึ่งมันก็น่าจะจองยากอยู่พอสมควรแหละก็อยากจะมาลองดูหน้างานนะครับก็แนะนำให้ดูในเรื่องของแนวโน้มราคาเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับการมาซื้อหน้างานเนี่ย
ในช่วงที่เขา IPO ตอนแรกๆนะครับใหม่ๆเนี่ยอย่าหวังในเรื่องของการลงทุนนะให้เน้นในเรื่องของการเก็งกำไรไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงวันแรกๆที่เขาจะมีการซื้อขายเนี่ยมันจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะมีผลต่อราคาพอสมควรเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ